ฮัลโหลวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องสำอางสกินแคร์ที่แย่เคยใช้แล้วมันดีมากนะคะแต่ตั้งแต่โดนสเตียรอยมาก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคนที่โดนสเตียรอยแล้วก็คือว่าเราจะได้รู้ว่าเราไม่สามารถใช้อะไรได้บ้างแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนที่ยังไม่โดนสเตียรอยก็คือเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่มันโอเคอย่างนี้นะคะมาดูอันแรกกันเลยดีกว่านะคะลาแพรี่เซตนี้เป็นเซตanti aging นะคะซึ่งใช้จนหมดเกลี้ยงทุกอย่างทุกสิ่งอันนะคะแต่ว่าคือตอนแรกใช้ก็ดีแน่นอนเพราะว่าหน้าเรายังไม่โดนสเตียรอยด์อะไรพวกนี้เนาะสมัยนั้นถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าพอโดนสเตียรอยด์ปุ๊บหลังจากนั้นก็ไม่กล้าซื้อกลับมาใช้อีกเนื่องจากว่ามันมีน้ำหอมค่อนข้างเยอะแล้วก็มันเป็นแอนตี้เอจจิ้งก็คือมันจะมีสารเอเจนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องชะลอริ้วรอยนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะคะก็เลยไม่แนะนำสำหรับคนที่ติดสเตียรอยด์แล้วนะคะเพราะว่ามันอาจจะแพ้ได้เสียดายตังค์นะคะโอเคถัดมาค่ะเป็นตัวนี้นี่แอร์เมสอ่ะคือเรื่องของเรื่องไปซื้อของเขาแล้วเขาก็แถมมาให้เป็นครีมกระปุกใหญ่มากแต่มันใช้ได้ทั้งหน้าและร่างกายแต่ถามว่ากล้าใช้กับหน้าไหมไม่ค่อยเพราะว่าครีมมันกลิ่นแรงมากนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่เดินเข้าช็อปแอร์เมสบ่อยๆก็ลองดูเอามาทาตัวได้แต่ทาหน้าไม่แนะนำนะคะแล้วก็ทาตัวนี่ดีมากเพราะว่ากลิ่นเขาหอมมากแล้วก็มอยเจอไรเซอร์แบบสุดพลังเลยแต่สำหรับหน้าเนี่ยก็ใช้ได้แหละคนที่ไม่โดนสเตียรอยด์นะคะคือมันชุ่มชื้นจริงๆนะคะอย่าคอนเฟิร์มเลยถัดมาจ้าตัวนี้เจ็บใจสุดใน3โลกมันคือปริมที่คือจริงๆปริมเนี่ยมันจะมีดังตัวไอโรลลิ่งใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกนะตัวล้างหน้าแล้วก็ตัวแอคควาที่ดังแต่จริงแล้ว2ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แย่ใช้เมื่อนานมันแล้วมากๆนานแล้วจริงๆดีมากสำหรับคนที่อยากหน้าขาวคือใครที่แบบตามหาไวท์เทนนิ่งอยู่อันเนี้ยคือดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับคือผลิตโดยคนไทยแต่ว่าไปผลิตที่เกาหลีอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับตอบโจทย์นะเพราะว่าประเทศอื่นเขาไม่ได้อยากจะขาวเหมือนบ้านเรานึกออกปะแล้วถ้าเกิดจะขาวแบบบ้านเราไม่รู้ใส่สารพิษอะไรมาบ้างก็อาจจะซวยแบบแย่ได้นะคะก็ลองดูไอ้เนี่ยดีมากแต่ถ้าโดนสเตียรอยด์แล้วห้ามใช้เด็ดขาดแล้วจ้าหน้าพังเลยเพราะว่ามันเป็นวิตามินซีคนที่แพ้วิตามินซีก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะก็เป็นเรื่องเจ็บใจนิดนึงถ้าโดนสเตียรอยด์มาแล้วก็ต้องเป็นแบบแย่ก็คือว่าค่อยดูแลไปเป็นวันๆนะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะก็กะว่าอีกสักปีนึงเนี่ยเดี๋ยวจะลองกลับมาใช้พวกเครื่องสำอางเหล่านี้ดูโอเคถัดมาค่ะลาแพรี่คาเวียร์ดีมากนะคะแต่ว่าคือตัวเนี้ยพี่หมอใช้แต่ปัญหาอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะรูขุมขนกว้างมากเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยไอ้ลาแพรี่คาเวียร์เนี่ยมันเป็นครีมที่มอยเจอร์แบบมอยเจอร์ไรเซอร์สุดพลังจริงคือมันเหมาะกับเมืองหนาวมากกว่านะแย่ว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานห้องแอร์โอเคผ่านรู้เรื่องนะแต่พี่หมออะแต่หน้าเขาดีขึ้นจริงๆนะพี่หมอแบบหน้าดีมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องรูขุมกว้างคือหน้านี่เนียนเป่งแต่งก็หรือว่าอ้วนขึ้นเอ้ยแต่ว่าจริงคือใช้แล้วแบบมีคนทักอะว่าเอ้ยเฮ้ยพี่หมอหน้าตาดีขึ้นอะไรอย่างงี้แก้มนี่เป็นพวงเลยนะคะเหมือนกับหน้าชุ่มชื้นหน้าแบบเค้าเรียกว่าอะไรอะหน้าดูแบบเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่โดนสเตียรอยด์ก็แนะนำนะคะแล้วก็ต้องมีงบประมาณด้วยนิดนึงแต่บอกก่อนว่าตัวเนี้ยไอครีมของลาแพรี่คือทาแล้วยิบระยิบระยับเหมือนกันรู้สึกคันๆเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์นะคะส่วนลาแพรี่ใช้ครั้งแรกเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยระยิบระยับนิดนึงมีอาการคันกรุบกริบอาจจะหน้าเรายังปรับตัวเข้ากับครีมไม่ได้เนาะก็ลองดูกันไปแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะให้พี่หมอใช้อยู่พักนึงแต่ว่าแย่พูดย่าบ่องกงเลยว่าเซตเนี้ยจริงๆแล้วมันดีสุดในโมเดลนะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้รับการโปรโมทเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเพราะว่าคนที่ใช้แล้วเนี่ยคือรูขุมขนเล็กลงจริงคือใครอยากกระชับรูต้องใช้ตัวนี้แต่ปัญหาอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าคนผิวแห้งใช้ไม่ได้เพราะว่า
เพราะว่ามันไม่ค่อยมอยเจอร์เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคนผิวมันผู้ชมผู้ชายเนี่ยใช้เลยจริงชีวิตจะดีขึ้นรูขุมขนเล็กลงชัดแต่นี่แยไม่เคยใช้นะคะอาจจะเคยใช้วิธี2ทีแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรไงเพราะว่าเราเป็นคนผิวแห้งแล้วก็ไม่มีรูขุมขนก็เลยเฉยๆไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเวลามีคนใช้เขาก็จะชมกันเยอะอะไรประมาณนั้นโอเคก็มีมาบอกแค่นี้ละค่ะแล้วเดี๋ยววันไหนก็จะมารีวิวเครื่องสำอางสกินแคร์ที่เหมาะสำหรับคนที่โดนสเตียรอยด์มานะจ๊ะโอเคปะ